สวัสดีครับพิเศษวันนี้เป็นเลคเชอร์ที่9ของวิชาฟิสิกส์สถิติซึ่งเราจะทําการขึ้นเรื่องใหม่กันแล้วนะครับเรื่องที่เราพูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับยังเป็นระบบปิดที่มีพลังงานรวมเท่ากับ E ที่เรียกชื่อว่าไมโครคานอนิคอลซัมโบเนาะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนความรู้กันก่อนว่าไมโครคานอนิคอลซัมโบปริมาณที่เราสามารถคำนวณได้ที่สำคัญมีอะไรบ้างก่อนที่จะ motivate ไป problem ที่เราจะพูดในวันนี้จะเป็น construct ensemble ใหม่ใน equilibrium statistical physics ที่จำนวน particle หรือพลังงานรวมไม่จำเป็นที่จะต้องมีค่าคงที่เหมือนระบบปิด microcanonical ensemble ที่เราพูดถึงจริงๆแล้วเราจะพูดแค่กรณีที่พลังงานแลกเปลี่ยนกับสิ่งแวดล้อมได้ที่เรียกว่า canonical ensemble ในกรณีที่จำนวนอนุภาคแลกเปลี่ยนกับสภาพแวดล้อมได้ผมคิดว่าจะอุดมศิลป์น่าจะเป็นคน cover เรื่องนี้ซึ่งอยู่ในหัวข้อ grand canonical ensemble แต่ยังไงก็แล้วแต่ canonical ensemble กับ grand canonical ensemble เป็น generalization ของ micro canonical ensemble ที่เพิ่ม degree freedom ให้มี fluctuations ในปริมาณต่างๆเช่น canonical ensemble จะให้มี fluctuations ใน energy ส่วน grand canonical ensemble มี fluctuations ทั้งใน energy และจำนวน particleก่อนที่จะมา construct ensemble ใหม่นะเราทบทวนความสำคัญของ micro canonical ensemble กันก่อนแล้วก็จะทบทวน fundamental postulate อีกรอบหนึ่งเพราะว่าเป็นสมมุติฐานสำคัญที่ทำให้เราสามารถเชื่อมโยง microscopic rules เข้ากับ macroscopic behavior ได้แน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงไมโครคานอนิคอลซัมโบเนี่ยเราจะบังคับให้พลังงานรวมของระบบที่เราสนใจมีค่าคงที่เท่ากับ E ใหญ่ใช่ไหมฮะเราบอกว่าระบบที่เราสนใจเนี่ยไม่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนพลังงานกับสิ่งแวดล้อมได้นะแล้วจากนั้นเราทำอะไรเราบอกว่าถ้าเราดูระบบที่ interaction conserve energyสิ่งที่โบสมันกระทำหรือฝันมาก็คือ assume fundamental postulate ที่บอกทุกๆ micro state ที่เราจินตนาการได้ของระบบเนี้ยที่มีพลังงานรวมเท่ากับ E คงที่นะครับจะมีความน่าจะเป็นตัวเท่ากันซึ่งพอมีความน่าจะเป็นตัวเท่ากันเราก็เลยต้องนับว่าจำนวน configuration ที่ทำให้เกิดพลังงานรวมเท่ากับ E ที่ใช้สัญลักษณ์ว่าโอเมก้าวงเล็บ E เนี่ยเป็นเท่าไหร่เนาะซึ่งพอเรานับได้เราก็ไปเทคล็อกแล้วก็คูณกับค่าโบสมันคอนสแตนต์ใช่ไหมเป็นตัวรีเลทระหว่างปัญหาการนับจำนวนไมโครสเตทที่ให้พลังงานรวมเท่ากับ E เข้ากับปริมาณที่วัดได้จริงที่เรียกว่าเทอร์โมไดนามิกส์เอนโทรปีเนาะงั้นปัญหาในไมโครคานอนิคอลซัมโบก็คือปัญหาการนับจำนวนไมโครสเตทให้พลังงานรวมเท่ากับ E fix นั่นแหละในกรณีที่degree of freedom เป็น continuous อย่างใน classical mechanics เราก็ต้องไปนับ phase space density ของบริเวณ hypersurface ที่ให้ volume เท่ากับ E จะพูดผิดให้ไปนับจำนวน volume ของ hypersurface ใน phase space ของ classical mechanics ที่ให้พลังงานรวมเท่ากับ E เสร็จแล้ว take log คูณ kV จะแปลงมาสู่ปริมาณที่เราวัดจริงได้ในการทดลองที่อยู่ใน thermal equilibrium นะครับโดยที่เมื่อเราคำนวณปริมาณที่เรียกว่าเอนโทรปีได้แล้วเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างเอนโทรปีกับการเพิ่มพลังงานเข้าไปในระบบความหมายเนี่ยที่บอกว่าเอนโทรปีเพิ่มเท่าไหร่เมื่อเราใส่พลังงานไปในระบบความหมายมันคือ1ส่วน temperature ซึ่งมีหน่วยเป็นเคลวินนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาไมโครคานอนิคอลซัมโบย้ำอีกทีหนึ่งก็คือเป็นปัญหาที่เรานับจำนวนไมโครสเตทที่ให้พลังงานรวมเท่ากับ E นั่นแหละนี่คือความยากที่สุดคือนับจำนวนไมโครสเตทที่เหลือไม่มีอะไรก็ใช้แคลคูลัสกับคณิตศาสตร์มอปลายก็สามารถที่จะหาความสัมพันธ์ทางเทอร์โมไดนามิกส์ระหว่างเอนโทรปีเอเนอร์จีรวมถึงพลังงานและเทมเพอเรเจอร์ได้นะครับนี่ก็เป็นความจีเนียสของโบสมันที่เราสามารถที่คำนวณนะครับความสัมพันธ์ทางเทอร์โมไดนามิกส์จากการนับไมโครสเตทที่มีพลังงานรวมเท่ากับ E
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้อง assume ว่าทุกๆ state equally probable นะอันนี้เป็น fundamental postulate ซึ่งเราจะได้ใช้ fundamental postulate อีกครั้งหนึ่งในระบบที่ energy fluctuates ได้ด้วยซึ่งเราจะพูดกันในวันนี้นะครับโอเคแต่ความไม่ natural อย่างหนึ่งนะพอเราอธิบายให้ฟังแล้วว่า microcanonical ensemble มันเท่มากเลยทำให้เราคำนวณ PV เท่ากับ NRT ได้หรือ PV ได้กับ NKBT ที่เราคำนวณไปนะโดยที่ KB เป็นค่าของที่โบสมันทำให้คำนวณกฎของ Ideal Gas ได้แต่มันก็มีความไม่ natural ไม่เป็นธรรมชาติในการที่จะ construct system เพราะว่าอะไรเพราะว่า temperature เนี่ยเป็นสิ่งที่เราคำนวณออกมาไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราใส่เข้าไปในระบบซึ่งจะขัดกับวิธีคิดนักทดลองเนาะอย่างเวลาผมบอกว่าผมอยากแช่ไอศกรีมให้มันมีความเย็นก็ต้องเข้าไปแช่ในห้องทดลองหรือกรณีของเราก็คือตู้เย็นที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า0เซลเซียสเพื่อให้น้ำกลายเป็นน้ำแข็งแปลว่าเราต้องควบคุมหรือควบคุมอุณหภูมิได้นะครับอุณหภูมิเป็นปริมาณที่เราจะควบคุมฉะนั้นเราไม่อยากให้เป็นผลจากการคำนวณเช่นต้องมานั่งคำนวณเอนโทรปีหาจำนวนไมโครสเตทก่อนเพื่อจะบอกได้ว่าอุณหภูมิของระบบที่เราสร้างขึ้นมาเป็นเท่าไหร่มันขัดกับการเกิดขึ้นจริงในห้องทดลองที่เราเป็นคนระบุเจาะจงอุณหภูมิก่อนที่จะเริ่มทำการทดลอง temperature T นะครับมันไม่ natural มันถูกดีดิวซ์ถึงแม้ว่าจะมีความสัมพันธ์ที่สวยงามอย่างด้านบนนะ is deduced and doesn'tappear on equal footing as energy ใช่ไหมถ้าเราพูดถึงพลังงานรวมถึงพลังงานความร้อนและพลังงานทั้งหลายก็แล้วแต่ mechanical work ก็เป็นพลังงานฟอร์มหนึ่งเนาะถ้าอุณหภูมิมันอยู่คนละรูปแบบคนละฟอร์มกับพลังงานเนี่ยความหมายก็อาจจะไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่นักเพราะว่าในความหมายเชิงฟิสิกส์อย่างเช่น E เท่ากับ3ส่วน2 NKBT พลังงานของ ideal gas ที่มีอุณหภูมิ T ideal gas ที่ไม่มี interaction ระหว่างกันแล้วก็ particle บรรจุเนี่ยฮะจะพบว่าพลังงานกับอุณหภูมิมันควรจะมีความสัมพันธ์ on equal footing เนาะการที่เราบอกว่าเรา heat gasแล้วมันมีพลังงานจนเฉลี่ยสูงขึ้นเนี่ยคำว่าอุณหภูมิของแก๊สเพิ่มขึ้นกับพลังงานจนของแก๊สเพิ่มขึ้นมันควรจะปรากฏในลักษณะเดียวกันแต่จากความหมายข้างต้นเนี่ยอุณหภูมิกับพลังงานมันไม่ได้ appear มาเป็น variable ในเชิงเดียวกันเพราะว่าอุณหภูมิเราต้องคำนวณมาจากปริมาณที่ขึ้นกับพลังงานอีกทีมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ตรงไปตรงมาขนาดนั้นแต่ในความเข้าใจพื้นฐานของกฎของแก๊สเนี่ยฮะ E เท่ากับ 3.2 kBT equipartition theorem เนี่ย energy กับ temperature มันควรจะมีความสำคัญเท่าๆกันเพราะอย่างหนึ่งก็เท่ากับอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ microcanonical ensemble ทำไม่ได้นะครับนั่นก็คือว่าใน microcanonical ensemble เนี่ยเรานับจำนวน configuration ที่ทำให้เกิดพลังงานจากนั้นค่อยมาคำนวณหาอุณหภูมิมันไม่ได้มีความสัมพันธ์กันชัดเจนว่าพลังงานที่เราสนใจกับอุณหภูมิมันสำคัญกันอย่างไรและอีกอันหนึ่งก็คือว่า temperature เนี่ยจากมุมมองนักทดลองต้องเป็นคนควบคุมให้มีค่าอุณหภูมิค่าหนึ่งไม่ใช่สิ่งที่คำนวณมาจากกระดาษไม่ใช่วัดเอนโทรปีก่อนไม่ใช่วัดเอนโทรปีเป็นฟังก์ชันของพลังงานแล้วค่อยเปลี่ยนเอนโทรปีตามพลังงานนิดนึงแล้วดูซิเพิ่มพลังงานไปนิดนึงเอนโทรปีเพิ่มเท่าไหร่เป็นความหมายของหนึ่งส่วนอุณหภูมิมันไม่ใช่อย่างนั้นในการทดลองเราไม่ได้ทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าไมโครคานอนิคอลซัมโบจะประสบความสำเร็จในเชิงทำให้เราเข้าใจปรัชญาว่าจากไมโครสโคปิกมาสู่แมโครสโคปิกตัวอุดรอยต่อนั่นคือฟันดาเมนทัลโพสทูเลตตัวอุดรอยต่อนั้นคือ assume equiprobable distribution ตัวอุดรอยต่อนั้นคือความสัมพันธ์ของ entropy กับการนับจำนวน microstate แต่ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิพลังงานและสิ่งที่วัดได้เนี่ยมันยังขัดกับ construction ที่เกิดขึ้นในการทดลองเนาะดังนั้นวันนี้เราจะมา
construct อีก ensemble หนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะพบว่าพลังงานกับอุณหภูมิเนี่ยมันมีความสัมพันธ์เท่ากันและเราสามารถกำหนดอุณหภูมิของระบบที่เราสนใจได้ซึ่งก็ตรงกับสิ่งที่นักทดลองเขาทำจริงๆในห้องแลบนั่นคือยกตัวอย่างเช่นผมต้องการที่จะเอาน้ำแข็งพูดผิดเอาน้ำเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งสิ่งที่ผมต้องทำก็คือไปหาตู้เย็นที่มีอุณหภูมิคงที่ภายในตู้เย็นครับคำถามว่าทำยังไงให้ตู้เย็นมีอุณหภูมิคงที่อันนี้เป็นเรื่องของเครื่องจักรความร้อนที่เราไม่ได้พูดกันแต่จินตนาการว่าเป็นระบบที่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้มีค่าคงที่ได้ทำยังไงด้วยการดูดความร้อนออกดึงความร้อนเข้ามีเมคานิคอลซิสเต็มยังไงอยู่ข้างหลังเราไม่สนใจเราแค่บอกว่าเราจะควบคุมอุณหภูมิของระบบเราเนี่ยที่ไปอยู่ในรีฟริจิเรเตอร์ให้มีค่าคงที่อุณหภูมิคงที่เท่ากับ T น้อยกว่า0องศาเพื่อที่จะcontrol system เราให้แปลงสถานะจากน้ำเป็นน้ำแข็งในทางกลับกันเราก็สามารถให้ความร้อนกับระบบที่เราสนใจโดยการให้ความร้อนนั้นอาจจะให้อุณหภูมิคงที่เช่นเราอาจจะมีเตาอบที่แผ่รังสีความร้อนเท่าๆกันทุกๆจุดในเตาอบก็จะมีอุณหภูมิของระบบคงที่แล้ววัดได้จริงอันนี้คือตัวอย่างของการทำการทดลองที่อุณหภูมิเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้และวัดได้และมีค่าคงที่เสมอแต่ถามว่าทำยังไงให้มันคงที่อันนี้เราขอไม่พูดถึงแต่วันนี้เราจะพูดถึงระบบที่เราเอาสิ่งที่เราสนใจเนี่ยไปใส่ในระบบใหญ่ๆที่เรียกว่า heat bath หรือว่า heat reservoir ซึ่งจุดสำคัญคือเราสามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ได้อันนี้ก็เลยจะใกล้กับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันหรือในห้องทดลองมากกว่านั่นก็คือเราเอาสิ่งที่เราสนใจเนี่ยครับเข้าไปใส่เตาอบหรือไปใส่ตู้เย็นโดยที่เตาอบหรือตู้เย็นนั้นนะมีอุณหภูมิคงที่แล้วเรามาดูซิว่าผลการเปลี่ยนแปลงการถ่ายเทพลังงานจากที่ที่มีอุณหภูมิสูงไปที่ที่มีอุณหภูมิต่ำนะครับทำให้เกิดอะไรเกี่ยวกับระบบของเราโอเคอารัมภบทมานานนะขอสรุปที่พูดเมื่อกี้ครั้งหนึ่งก็คือว่าวันนี้เราจะ construct ensemble ใหม่ทบทวนอีกครั้งหนึ่ง ensemble ก็คือระบบที่มันประกอบด้วยหลายๆสเตทหลายๆไมโครสเตทใช่ไหมคานอนิคอลอันนี้ตัดคำว่าไมโครจากไมโครคานอนิคอลออกก็จะเป็นระบบที่ general มากกว่าไมโครคานอนิคอลของซอมโบนะครับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าทำไมเราถึงสนใจระบบที่แลกเปลี่ยนพลังงานกับสิ่งแวดล้อมได้ก็คือในการทดลองเนี่ยฮะเราสามารถควบคุมอุณหภูมิของไม่ว่าจะเป็นตู้อบหรือตู้เย็นให้มันคงที่ได้ so we can control temperature แต่ไม่ใช่จากการ indirectly deducing or inferring tนั่นคือระบบที่เราสนใจอ่ะเราไม่ได้วัดการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีตามพลังงานเพื่อที่จะบอกอุณหภูมิเท่าไหร่แต่อุณหภูมิมันคืออุณหภูมิสิ่งที่เราวัดได้เลยแล้วเราฟิกซ์ให้มันคงที่ยกตัวอย่างก็เช่นตู้เย็นหรือเตาอบที่จินตนาการว่ามันให้อุณหภูมิค่าคงที่ได้เนี่ยนะเราสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในเอ็กซ์เพอริเมนต์จริงๆไม่ใช่เป็นปริมาณที่มาจากการคำนวณเป็นปริมาณที่เกิดขึ้นจริงวัดได้ควบคุมได้นะครับนอกจากนั้นอีก motivation ที่เราต้องดู canonical ensemble ก็คือว่าระบบที่เราสนใจส่วนใหญ่อย่างเช่นกรณีผมต้องการจะเปลี่ยนน้ำให้เป็นน้ำแข็งเนี่ยฮะผมก็ไปใส่ตู้เย็นซึ่งไอ้ระบบที่มีน้ำอยู่เนี่ยแล้วกลายจะเป็นน้ำแข็งมันก็ต้องมีการคายความร้อนเข้าไปให้ environment ซึ่งคือตู้เย็นใช่ไหมที่มีอุณหภูมิคงที่นั่นคือมันมีการแลกเปลี่ยนพลังงานระหว่างระบบที่ผมสนใจกับระบบที่มีอุณหภูมิคงที่เรียกว่าตู้เย็นนะแต่ในไมโครคานอนิคอลซัมโบมันทำไม่ได้อะเพราะว่าเราสนใจในระบบที่พลังงานรวมมันฟิกซ์ E อ่ะใช่ไหมมันไม่ได้เป็น formulation ที่เอาไว้ใช้ในการถ่ายเทพลังงานระหว่างระบบที่เราต้องการจะดูผลของอุณหภูมิที่เป็นบาสต่อมันเนี่ยนะ
Okay. Moreover, system of interest can exchange energy with its environment. ใช่ไหมในการทดลองส่วนใหญ่ระบบที่เราเอาเข้าไปเป็นระบบเล็กๆสิ่งที่ทำก็คือควบคุมอุณหภูมิของ heat bath หรือ heat reservoir ใหญ่ๆให้มันคงที่แล้วเราดูผลของอุณหภูมินั้นน่ะต่อระบบเล็กๆที่เราสนใจใช่ไหมฮะ energy ก็เลยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ่ายเทได้นะครับ energy can thus fluctuate ไม่ใช่ fix เหมือนใน canonical ensemble unlikeIn a microcanonical ensemble. แล้วเมื่อกี้ที่เราพูดถึง experiment เนี่ยเราบอกว่าระบบที่เราสนใจมันจะเล็กเทียบกับ environment ที่มีค่าอุณหภูมิคงที่ก็คือจินตนาการว่าระบบที่เราสนใจอาจจะเป็นแค่เศษเสี้ยวเดียวของระบบที่มีพลังงานมหาศาลไม่ว่าจะแลกเปลี่ยนพลังงานกันยังไงคำว่าอุณหภูมิในระบบใหญ่มันก็ยังคงที่อยู่แต่อย่างในกรณีตู้เย็นเนี่ยอาจจะต้องมีวิธีการดึงความร้อนออกจากการแลกเปลี่ยนพลังงานที่คายความร้อนเข้าไปให้ตู้เย็นเพื่อทำให้อุณหภูมิรวมมันคงที่ได้กับทีแต่คีย์เวิร์ดของมันคือว่าระบบที่เราจะสนใจเนี่ยเป็นระบบที่เราปรับให้อุณหภูมิมันคงที่ heat bath หรือ heat reservoir ใหญ่ๆของ system ที่เราจะเอาไป interact กับheat reservoir heat bath เนี่ยนะครับมันจะมีการแลกเปลี่ยนพลังงานกันโดยที่อุณหภูมิของ heat bath มันคงที่เท่ากับ T โอเคก็คือว่า in experiments เราสามารถที่จะเตรียม one can prepare สิ่งนี้เขาเรียกว่า a large reservoirถ้า reservoir ใครเรียน engineer มาจะแปลว่าอ่างเก็บน้ำแต่จริงในกรณีของ thermodynamics เราคิดว่าเป็นแหล่งเก็บพลังงานคำว่า large คือมีพลังงานเยอะมากๆเลยเยอะมากๆจนกระทั่งการแลกเปลี่ยนกับระบบเล็กๆที่เราจะเอาไปแปะกับมันเนี่ยมันแทบจะ negligible แทบจะโยนทิ้งได้เลยการแลกเปลี่ยนพลังงานกับระบบเล็กๆเนี่ยก็คือมี large reservoir as an environmentโดยคำว่า large เนี่ยฮะเราหมายความว่า the environment has virtually unlimited energy อ่ะต่อให้แลกเปลี่ยนพลังงานเยอะแค่ไหนมันก็ยังแทบไม่ส่งผลกระทบกับ reservoir นี้เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าผมเขียนใน notation คณิตศาสตร์ก็คือว่าพลังงานของ reservoir นะฮะมันจะเยอะกว่าพลังงานของ system เล็กๆที่เราจะไปแปะกับ reservoir นะครับแล้วก็ an exchange of energy doesn't affect ไม่ได้ส่งผลพูดทีก็คือว่าการแลกเปลี่ยนพลังงานระหว่างระบบเล็กๆกับระบบใหญ่ๆที่เป็น reservoir เนี่ยฮะ doesn't affect อุณหภูมิของ reservoir เลยแม้แต่น้อยโดยที่ไอ้ TR เนี่ยเราคอนโทรลได้ก็ยกตัวอย่างเช่นเตาอบไมโครเวฟตู้เย็นอะไรเนี่ยที่เราไมโครเวฟนี่อาจจะไม่ใช่แต่เตาอบที่เราควบคุมอุณหภูมิให้มันคงที่ได้หรือตู้เย็นที่เราควบคุมอุณหภูมิให้มันคงที่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดของ canonical ensemble ย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าพลังงานของ canonical ensemble เนี่ยมันมีการแลกเปลี่ยนระหว่างระบบที่เราสนใจกับระบบที่เป็นสภาวะแวดล้อมโดยที่ระบบที่เป็นสภาวะแวดล้อมเราเรียกว่ามันเป็น large reservoir นะครับ a large reservoir as an environmentโดยที่คำว่าใหญ่ reservoir ใหญ่ก็คือระบบที่มี reservoir ที่มีพลังงานสูงมากๆสูงเทียบกับพลังงานใน system เล็กๆที่เราสนใจและการแลกเปลี่ยนพลังงานนั้นน่ะไม่ได้ส่งผลต่ออุณหภูมิของ reservoir เลยหลังจากที่มันเข้าสู่สมดุลความร้อนไปแล้วนะฮะ
จินตนาการง่ายสุดก็ตู้เย็นสมมติตู้เย็นเราปรับให้มันมีอุณหภูมิคงที่เท่ากับทีน้อยกว่า0องศาเซลเซียสใส่น้ำเข้าไปปุ๊บน้ำก็คายความร้อนออกมามีการแลกเปลี่ยนพลังงานไปสู่ตู้เย็นที่เป็น environment ใหญ่ๆตู้เย็นมีพลังงานเยอะและสามารถดัมป์ heat excess เนี้ยเข้าออกไปจากตู้เย็นให้มันมีพลังงานรวมคงที่เท่ากับ T ได้เหมือนเดิมถ้ามีอุณหภูมิคงที่เท่ากับ T น้อยกว่า0ได้เหมือนเดิมเพราะนั้นระบบเล็กๆที่เป็นน้ำของเราเนี่ยฮะมันก็คายความร้อนสูญเสียพลังงานไปนิดๆหน่อยๆเทียบกับพลังงานของตู้เย็นแล้วอุณหภูมิของตู้เย็นก็ยังเท่าเดิมแล้วเกิดการแปลงสถานะจากน้ำกลายเป็นน้ำแข็งอะไรอย่างนี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างของคำว่า heat reservoir นะครับโอเคอันนี้คือ motivation เพราะว่า microcanonical ensemble มันไม่เกิดการแลกเปลี่ยนพลังงานและอุณหภูมิเป็นสิ่งที่เราต้องคำนวณไม่ได้เป็นสิ่งที่เราควบคุมแต่คานอนิคอลออนซัมเบิลเราควบคุมอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมเลยแล้วดูซิว่าถ้าเราควบคุมอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมได้ statistical physics ของไอ้ system เล็กๆเนี่ยมันเป็นอย่างไรขึ้นอย่างไรกับอุณหภูมิแล้วความน่าจะเป็นที่จะเจอไมโครสเตทจะมีหน้าตาขึ้นกับอุณหภูมิและพลังงานอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่เราจะพูดกันในตอนนี้โอเคอันนี้ผมขอเขียนระบบให้เห็นภาพชัดเพิ่มอีกขั้นนึงก่อนว่าระบบคานอนิคอลออนซัมเบิลที่เราพูดถึงเนี่ยจะวิชวลไลซ์ได้ยังไงบ้างก็จินตนาการว่าผมมีระบบเล็กๆที่ผมสนใจเนี่ยฮะอยู่ตรงกลางเนาะโดยที่ระบบเล็กๆของผมเนี่ยมีพลังงานเท่ากับ E ของไมโครสเตทที่ผมสนใจอันนี้ผมอาจจะขออนุญาตใช้ notation quantum เพราะว่าวิธีการ derive ผ่าน discrete microstate มันง่ายกว่าและเนื่องจาก quantum microstate มันเป็น discrete อยู่แล้วนะครับซะส่วนใหญ่ผมก็เลยขอเขียนใน notation quantum เนาะเพื่อที่จะบอกว่าโอเคระบบเล็กๆที่ผมสนใจ e system เนี่ย e system ผมในกรณีนี้จะให้เป็น e ของ microstate ที่ system เราอยู่ microstate นี้เป็น state ที่อยู่ในไมโครสเตท n นะแล้วเจ้าไมโครสเตทเนี่ยมันเล็กผมก็เลยวาดรูปอย่างนี้ซึ่งถูก enclose อยู่ในระบบใหญ่ๆที่เป็น reservoir เพราะฉะนั้น reservoir ก็จะมีพลังงานเท่ากับ e r มีอุณหภูมิเป็น t โดยที่เราบอกว่า t นั้นมันคงที่เนื่องจากเป็น large reservoir ต่อให้มันถ่ายเทพลังงานอย่างไรก็ตามtemperature เนี่ยมันจะ fix t fix นะครับส่วนเจ้าเนี่ยฮะ energy ของ subsystem เนี่ยก็คือ a small subsystem of interest system of interest แล้วเราจะมาดูซิว่าผลของการควบคุมอุณหภูมิของ reservoir ให้คงที่ส่งผลอย่างไรกับความน่าจะเป็นในการเจอ microstate n ที่มีพลังงานแล้วก็ en ขึ้นกับอุณหภูมิยังไงฟอร์มของความน่าจะเป็นในการเจอ microstate เหล่านั้นคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมขอใส่ insulator ให้หน่อยเพราะว่าทั้งระบบ2อันเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นพูดผิดระบบ2ระบบเนี่ยมันอยู่รวมกันเป็นระบบที่ isolate ก็คือว่าเจ้า heat bath หรือ reservoir ของเราเนี่ยก็ใหญ่มากๆแต่ไม่มีการแลกเปลี่ยนพลังงานระหว่างระบบเล็กๆกับ reservoir กับสิ่งแวดล้อมอื่นอีกละเรามองว่า reservoir เนี่ยที่ surround ระบบเล็กๆที่เราสนใจเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมและ reservoir เนี่ยก็ไม่มีการแลกเปลี่ยนพลังงานกับสิ่งแวดล้อมอีกละนั่นคือพลังงานรวม ER บวก EN เนี่ยมัน fix เท่ากับค่าคงที่ค่า1แต่เราจะ assume ว่าพลังงานของ reservoir มันเยอะมากเลยมี unlimited amount of energy ทำให้มันมีพลัง temperature ทำให้มันมีอุณหภูมิ temperature คงที่ fix ด้วยนะครับโอเคก็คือว่าในระบบที่เราวาดเนี่ยฮะเป็น still a closed system นั่นคือ whereพลังงานรวมให้เป็นสีเขียวเนาะ
สีเขียวเพราะว่ามันถูกคอนเทนอยู่ใน isolated system แบบนี้อย่างรูปซ้ายมือพลังงานรวมเนี่ยก็มาจากพลังงานของ reservoir ซึ่งเป็นส่วนใหญ่เป็นค่ามีค่าใหญ่มากๆบวกกับพลังงานของ subsystem ที่เราสนใจนะแต่เนื่องจากมันเป็น large reservoir เนาะ however ratio ระหว่าง energy ของ microstate เล็กๆของเราเทียบกับพลังงานทั้งหมดเนี่ยฮะผมแค่เขียนผมเปลี่ยน EN ให้เป็นสิ่งที่มันเหลืออยู่จากการหักพลังงาน reservoir ออกนั่นคือเอา E ใหญ่ลบ ER เนี่ยฮะก็จะเป็น1ลบ ER หารออกด้วย E อย่างนี้หลังจากที่เราเอาพลังงานรวมไปหารออกแล้วเนี่ยนะใช่ไหม EN เท่ากับผลเหลือจากพลังงาน reservoir นะครับก็จะได้เป็น ratio แบบนี้ซึ่ง ratio เนี้ยเราบอกว่าถ้า reservoir มันใหญ่ถ้า reservoir มันใหญ่ ER หาร E เนี่ยครับมันแทบจะเท่ากันเลยเนื่องจาก EN เราตัดทิ้งได้ใช่ไหมนั้น ratio นี้ก็เลยน้อยกว่า1มากๆเข้าใกล้0เนาะเข้าใกล้0โดยที่อันนี้ผมให้เป็นสตาร์เพราะว่าอันนี้คือ condition ของ large reservoir เรียกว่าเป็น condition large reservoir พลังงานของ reservoir มันมีเยอะมากเข้าใกล้ infinite จนการแลกเปลี่ยนพลังงานระหว่าง reservoir กับ microstate ที่เราสนใจเนี่ยมันแทบจะตัดทิ้งได้โอเคบางคนเขาก็จะใช้ศัพท์Large reservoir ว่า heat bath จะเรียกว่า heat bath ก็ได้เผื่อไปอ่าน text แล้วจะเจออะไรอย่างนี้โอเคนะครับต่อไปนะฮะเราจะทำการนับจำนวน microstate อีกแล้วเพื่ออะไรครับเพราะว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนจำนวน microstate ผ่าน Boltzmann entropy ใช่ไหม KB log จำนวน microstate แล้วเราจะมาลองนับดูซิว่าความน่าจะเป็นที่จะเจอmicrostate n เนี่ยเป็นเท่าไหร่ microstate n ที่มีพลังงานแล้วก็ e sub n เนี่ยนะเป็นเท่าไหร่โอเค then ผมเขียนโอเมก้าวงเล็บ e เนี่ยโดยที่ system ที่เราสนใจอยู่ใน state 1 n จำนวน configuration ที่เป็นไปได้ที่ microstate เราอยู่ใน state เนี้ยเป็นเท่าไหร่เพื่อให้พลังงานรวมมันเท่ากับ e ใหญ่ when the system is in a microstate n นี่ผมขอย้ำนะว่าเรา specify ไปเลยว่า system เราอะอยู่ใน microstate n ไม่ใช่อยู่ใน state ที่มีพลังงานเท่ากับ e n นะนี่ผม specify microstate แล้วค่อยไปดูว่าพลังงานเป็นเท่าไหร่ซึ่งจะต่างจากในกรณี microcanonical ensemble จำได้ไหมว่า system ที่เราสนใจเนี่ยเราเจาะจงพลังงานก่อนว่าพลังงานที่เราสนใจเป็นเท่าไหร่แล้วค่อยไปนับจำนวน microstate แต่นี้กลับกันผมถามว่าถ้าเราอยู่ใน microstate n แล้วจำนวน configuration ของระบบใหญ่ๆจะเป็นเท่าไหร่อันนี้ทันนะเราเจาะจงว่าเราอยู่ในไมโครสเตทนะเราไม่ได้เจาะจงว่าเรามีพลังงานเท่ากับ e sub n นะคือเราเจาะจงว่ามีไมโครสเตท n เนี่ยโดยที่ไมโครสเตท n เนี่ยเรารู้ว่ามีพลังงานเท่ากับ e sub n ซึ่งมันก็มีอาจจะมีอีกหลายไมโครสเตทให้พลังงานเท่ากันเนาะซึ่งถ้าเป็นกรณีของไมโครคานอนิคอลซัมเบิลเราก็จะไปนับดีเจเนอเรซีของจำนวนไมโครสเตทที่ให้พลังงานเท่ากับ esub n แต่ตอนนี้เรากลับกันเราจะเริ่มจาก specify หรือเจาะจง microstate ก่อนแล้วค่อยดูว่าพลังงานเป็นเท่าไหร่เพื่อที่จะนับ multiplicity ของความเป็นไปได้ในการจะเจอ microstate 1-1 นะไม่ใช่การจะเจอจำนวน microstate ที่มีพลังงานเท่ากับ e อันนี้ย้ำนะครับว่าต่างจาก microcanonical ensembleฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราเจาะจงให้ระบบที่เราสนใจอยู่ในสเตทไมโครสเตท n เนี่ยฮะถามว่ามีจำนวน configuration ของระบบเนี้ยที่ทำให้เกิด
พลังงานรวมเท่ากับ E ได้เท่าไหร่นั้นคำตอบก็คือว่าก็กลายเป็นนับจำนวน configuration ของ reservoir ตรงๆเลยนับจำนวน configuration ของ reservoir ที่ให้พลังงานเท่ากับ E ลบ EN ถูกไหมเนื่องจากพลังงานรวมเท่ากับ E เขียว E สีเขียวเนี่ยไม่ใช่ E เขียวขอโทษทีเท่ากับ E สีเขียวเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าในไมโครสเตทเราในซิสเต็มที่เราสนใจมันอยู่ในไมโครสเตท N ซึ่งมีพลังงานเท่ากับ EN เพราะฉะนั้นเจ้า reservoir ก็จะต้องมีพลังงาน e ใหญ่ลบออกด้วย e ใหญ่สีเขียวลบออกด้วย e ของ subsystem ใช่ไหมฮะโอเมก้า sub r นี่เป็นโบบอกว่าจำนวน configuration ของ reservoir จำนวน configuration ของ microstate ใน reservoir ที่ให้พลังงานเท่ากับเท่านี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราสามารถพูดอะไรได้เราสามารถพูดได้เลยว่าจำนวนไมโครสเตททั้งหมดของระบบรวมนะที่ให้พลังงานรวมด้วยกับ E มันก็คือการซัมเมชันของอันเนี้ยของทุกๆไมโครสเตท N ที่เราสนใจที่เป็นไปได้เนาะถ้าว่าตอนหนึ่งไมโครสเตท N มันจะมีจำนวนไมโครสเตททั้งหมดที่เป็นไปได้ที่อยู่ในเรซิร์ฟเวอร์เท่านี้ซึ่งจำนวนที่เป็นไปได้อยู่ในเรซิร์ฟเวอร์เท่านี้ก็เท่ากับจำนวนที่เป็นไปได้ของทั้งหมดณตอนหนึ่งไมโครสเตท n ถ้าถามว่าแล้วระบบที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่ทำให้เกิดพลังงานรวมเท่ากับ e เป็นเท่าไหร่ก็คือ sum over ทุกๆ degeneracy ของแต่ละไมโครสเตทถูกไหมฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นแค่ summation over all microstate ของจำนวน degeneracy ที่เป็นไปได้ของแต่ละ microstate ซึ่งก็คือโอเมก้า r e สีเขียวหักออกด้วย e n นั่นเองอันนี้ตรงไปตรงมาเป็นวิธีการนับที่ตรงไปตรงมาต่อไปเราจะ assume Boltzmann postulate แล้วก็ Boltzmann entropy ละผมสามารถที่จะเขียนจำนวน configuration ของ reservoir ให้อยู่ในรูปของ entropy ของ reservoir ได้ s ของระบบอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ใน thermal equilibrium มันจะเท่ากับ kb log ของโอเมก้าหรือจำนวน configuration microstate ใช่ไหมสิ่งที่ผมจะทำก็คือเปลี่ยนจำนวน configuration ให้อยู่ในรูป entropy ก็ exponentiate ไปจะได้เป็น e ยกกำลัง entropy ของ reservoir ที่พลังงาน e สีเขียวลบออกด้วย e sub n หารออกด้วย kb นะครับเราสามารถพูดอะไรได้อีกเกี่ยวกับเจ้า entropy ตัวนี้สามารถพูดอะไรได้เรายังไม่ได้ใช้ assumption สำคัญคือเราบอกว่า heat bath หรือ reservoir เราเนี่ยมีพลังงานสูงมากนั่นคือ ratioอันนี้น้อยกว่า1มากๆเข้าใกล้0มากรวมถึงไอ้1ลบอันนี้ก็จะน้อยกว่า1มากๆเรายังไม่แช่นั้นเราจะมาใช้กันตอนนี้แหละเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณสังเกตอันนี้ครับอันนี้มันคือผลต่างของค่า1ลบออกด้วยค่าอีกค่า1ที่น้อยเทียบกับตัวมันใช่มั้ยสิ่งที่ผมทำได้ก็คือผมสามารถที่จะ Taylor expansion ตัว entropy นะครับสามารถเขียนมันได้ในรูปของentropy ของ reservoir ที่พลังงาน e บวกด้วย first derivative with respect to e คูณกับ deviation from e ก็คือที่มันน้อยก็คือ en เนี่ยว่า en มันน้อยเทียบกับ e เนาะแล้วก็บวกค่า order term ไปด้วยแต่ถ้าเรา assume large reservoir ratio นี้มันก็จะน้อยเพราะฉะนั้นผมคีปแค่ first order expansion ของ taylor expansion entropy นะครับก็จะได้ประมาณอย่างนี้นี่ผมใช้คำว่าประมาณเพราะว่าผมใช้ assumption large reservoir ด้านบนทำให้ ratio ของ en ต่อ e มันน้อยก็เลย Taylor expand แล้วเก็บเฉพาะ largest order term ไว้ summation ก็ยังคงไว้เหมือนเดิมก็เป็น e ยกกำลัง s reservoir evaluate ที่ e ใหญ่ลบออกด้วย first derivative with respect to e เนาะevaluate ที่ e แล้วก็คูณ deviation
ลบ en ในกรณีนี้มันก็เลยมีเครื่องหมายลบโผล่มาข้างหน้าแล้วก็จะมี en ที่เป็น deviation โผล่มาข้างหลังแล้วก็บวกจุดๆๆ higher order term ที่ผมจะตัดออกเพราะ assume ว่า en ต่อ e มันเข้าใกล้ศูนย์ large reservoir assumption เพราะฉะนั้นจำนวน configuration ทั้งหมดที่เป็นไปได้ในลิมิตของ large reservoir ที่ทำให้พลังงานรวมของระบบมันเท่ากับe ใหญ่สีเขียวเนี่ยฮะก็ประมาณได้ด้วย exponential ของ entropy ที่พลังงานรวมเท่ากับ e หารออกด้วย kb แล้วก็คูณสิ่งที่ผมทำก็คือแจกแจงผลบวกสมการบนเข้าไป sum over en ของ e ยกกำลังลบ en อันนี้จะเริ่มใช้ความสัมพันธ์ที่เรารู้เพิ่มมาอีกอันหนึ่งนั่นก็คือว่าเจ้านี่ ds by de มันคือ1ส่วนอุณหภูมิซึ่งในกรณีนี้ก็เป็น1ส่วนอุณหภูมิของ reservoir เนาะจากความรู้ไมโครคานอนิคอลของซัมโบใช่ไหมฮะเราก็เลยจะได้ว่าพจน์หลังเนี่ยครับหลังจากที่เราคิดแค่ first order term ก็เป็น en หารออกด้วย kb tr แต่ว่าผมจะเขียน tr ให้เป็น t เฉยๆเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่ตอนต้นคาบเราให้อุณหภูมิ reservoir มีค่าคงที่เท่ากับ t เนาะตาม notation ฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็น approximation ในลิมิตของ large reservoir นี่ขอให้เป็นสมการที่มี2ดอกจันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเห็นความสำคัญของมันโอเคเราสามารถพูดอะไรได้อีกเกี่ยวกับระบบนี้เมื่อกี้ตอนต้นผมเกริ่นว่าผมอยากจะนับความน่าจะเป็นที่จะเจอไมโครสเตท n นะแล้วไปดูซิว่าความน่าจะเป็นนี้มันขึ้นอย่างไรกับอุณหภูมิหรือขึ้นอย่างไรกับพลังงานของไมโครสเตท n นั้นนะเนื่องจากมันเป็นระบบปิดเนาะเราก็เลยปล่อยให้ระบบปิดนี้มัน evolve จนกระทั่งทุกสเตทมัน equally likely ทุกอย่าง relax เข้าสู่ equilibrium แล้วก็จะ assume thermal equilibrium มันถึงเหมือนในกรณีของ microcanonical ensemble นั่นแหละแล้วเราจะ assume fundamental postulate อีกรอบหนึ่งระบบปิดที่อยู่ใน thermal equilibrium จะมีความน่าจะเป็นในการเจอ microstate เท่ากันหมดนะครับก็คือ all microstates ที่มาจากการนับโอเมก้า e ด้านบนเนี่ย is or are equally likely พอเราแอสซูมอย่างนี้ปุ๊บสิ่งที่เราทำได้คืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าเรา specifyไมโครสเตทของซิสเต็มที่เราสนใจเนี่ยว่าอยู่ในไมโครสเตท n นะอันนี้จากสมการที่2เราจะเห็นเลยว่าจากสมการเนี้ยเราจะเห็นเลยว่าถ้านับแค่จำนวนไมโครสเตทที่มาจากไมโครสเตท n เนี่ยนะฮะเจ้าจำนวนโอเมก้า e สับ s ที่เท่ากับไมโครสเตท nมันก็คือการตัด summation นี้ออกเพราะว่าแต่ละ microstate มัน contribute to summation ใช่ไหมหลังจากที่เรา assume large reservoir ไปแล้วเพราะฉะนั้นเจ้าเนี้ยครับก็เลยเท่ากับก้อนนี้ที่ไม่มีเครื่องหมาย summation เท่านั้นเองเนื่องจากเรา assume ทุกๆ microstate มัน equally likely การนับก็เลยตรงไปตรงมาเนาะก็เลยกลายเป็น e ยกกำลัง s r วงเล็บe หารออกด้วย kb แล้วก็คูณ e ยกกำลังลบ e ของไมโครสเตทที่เราสนใจหารออกด้วย kb t อุณหภูมินะตอนนี้เราจะได้ความสัมพันธ์ที่เรากล่าวไปละว่าความน่าจะเป็นในการจะเจอไมโครสเตทn เนี่ยเป็นเท่าไหร่ก็ q
แค่ต้องหารเจ้าจำนวน configuration ที่ทำให้เกิด microstate n เนี่ยหารออกด้วยจำนวน configuration ทั้งหมดที่เป็นไปได้ของทุกๆ microstate ก็จะได้เป็นความน่าจะเป็นเพราะว่าอะไรอันนี้เป็นจริงเพราะเรา assume fundamental postulate ที่บอกว่าทุกๆ microstate มัน equally likely เจ้านี้ก็เลยเป็น probability ในการที่จะเจอ microstate n ของ subsystem เล็กๆของเรานะฮะซึ่งถ้าเราจับเจ้าเนี่ยฮะซึ่งก็คือตัวนี้หารออกได้เจ้านี่ซึ่งก็คือสมการที่2พบว่าพจน์เนี้ย exponential ของ entropy reservoir มันจะตัดกันสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือเป็นเรโชระหว่าง e ยกกำลัง energy ของ microstate ที่เราสนใจหารออกด้วย kb คูณกับอุณหภูมิของ bath จะถูกทั้งหมดเนี่ยฮะจะถูกหารออกด้วยเทอมที่เหลืออยู่ก็คือ summation over all microstate e ยกกำลัง e sub n หารออกด้วย kb tอันนี้ใส่กรอบไว้เลยเพราะเป็นสมการที่สำคัญน่าจะที่สุดในEquilibrium State Mechanicsแล้วล่ะแล้วก็มีชื่อเรียกความน่าจะเป็นที่จะเจอระบบเล็กๆของเราซึ่งอยู่ในฮีทแบธที่มีอุณหภูมิฟิกซ์คงที่กับ T และพลังงาน Virtually Infinite เนี่ยนะความน่าจะเป็นที่จะเจอ Microstate N เนี่ยเท่ากับอัตราส่วนนี้นั่นก็คือทุกๆไมโครสเตทเราอาจจะจินตนาการว่ามันให้แฟกเตอร์ e ยกกำลังลบพลังงานของมัน normalize ด้วยยูนิตของพลังงานของ temperature แล้วก็หารออกด้วย normalization ของทุกๆไมโครสเตทที่เป็นไปได้อันนี้มีชื่อที่เรียกว่า Boltzmann distributionบางคนเรียก Boltzmann factorslash factor แล้วก็เป็นปริมาณที่ใช้บอกเราอะว่าที่อุณหภูมิคอนโทรลได้ฟิกซ์กับ T เราปล่อยให้ระบบเล็กๆ เรามัน reach thermal equilibrium นะครับความน่าจะเป็นที่จะเจอ microstate n ของเราที่มีพลังงานเป็น en เป็นเท่าไหร่ก็คือคำตอบนี้เลยฮะคำตอบนี้เลยเดี๋ยวเราจะมา discuss กันว่าไอ้นี่มันสำคัญยังไงก่อนอื่นผมขอ make another definition เนาะเมื่อกี้ผมบอกว่าเมื่อกี้เป็นสมการที่สำคัญที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะนำมาสู่การ define normalization factor เนี่ยซึ่งเราเจอมาแล้วในตอนที่เราทำ reviews equation เราบอกว่าไอ้ normalization factor ที่เป็นฟังก์ชันของ energy มันมีชื่อที่เราตั้งชื่อมันว่า partition function มันสำคัญมากจนกระทั่งเราต้องตั้งชื่อประหลาดให้กับมันนะสมการเมื่อกี้โบลซ์แมนแฟกเตอร์มันแฝงเทอมนี้อยู่ใน normalization e sub n คูณ1ส่วน kbt ใช่ไหมแต่ว่าผมจะ redefine ใหม่ให้เบต้าเนี่ยเท่ากับ inverse temperature นี่คือความหมายนะครับอันนี้ก็ใส่กรอบอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวค่อยใส่ดีกว่าหลังจากที่เรา define แล้วอันนี้เป็นปริมาณที่เราจะคำนวณกันเยอะแยะมากมายในหลากหลายระบบแล้วเดี๋ยวเราเลคเชอร์นี้ไม่แน่ใจว่าจะได้ cover ไหมแต่เลคเชอร์หน้าคาดว่าได้ cover แน่นอนว่าจาก partition function เนี่ยเราสามารถคำนวณปริมาณที่สำคัญทาง thermodynamics ใน canonical ensemble ได้หมดเลยรู้แค่ partition function ตัวเดียวถ้าคำนวณได้นะจะสามารถคำนวณปริมาณที่สำคัญทั้งหมดทุกอย่างได้หมดนะครับปริมาณทางเทอร์โมไดนามิกส์ที่เราสนใจไม่ได้ทุกอย่างนี่ก็เวอร์ไปเพราะฉะนั้น in canonical ensemble เนี่ย the probability เขียนสรุปอีกครั้งหนึ่งในรูปของ partition function ความน่าจะเป็นที่จะพบ microstaten ที่มีพลังงาน en เนี่ยในขณะที่มัน
อยู่ใน in contact with thermal bath หรือว่า reservoir ที่มี fixed temperature นี่ผมแค่จะอธิบายสมการที่ใส่กรอบเมื่อกี้ในรูปของ partition functionprobability ในการจะเจอไมโครสเตทที่มันหลังจากแลกเปลี่ยนพลังงานเข้าสู่สมดุลความร้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่อุณหภูมิ T ของบาสเราเนี่ยฮะจะมีความน่าจะเป็นที่จะเจอไมโครสเตทนั้นเท่ากับจะเขียนเป็น P วงเล็บ N นะอาจจะเอาตัวเคทออกแต่ให้เข้าใจตรงกันว่ามันคือความน่าจะเป็นในการเจอไมโครสเตทจะเป็น e กำลังลบเบต้าเบต้าเป็น inverse temperature หารออกด้วย partition function โอเคเดี๋ยวเราจะมา discuss กันหน่อยว่าที่เราอธิบายกันมาเนี่ยมันสำคัญอะไรอย่างไรบ้างโอเคอย่างแรกเลยที่เราสังเกตได้ก็คือว่าในกรณีนี้เนี่ย motivation การแลกเปลี่ยนพลังงานกับระบบเล็กๆของระบบเล็กๆของเรากับสิ่งแวดล้อมขนาดใหญ่เนี่ยฮะมันมีการแลกเปลี่ยนพลังงานเกิดขึ้นได้จึงเห็นเป็นสูตรนี้ที่ความน่าจะเป็นในการเจอพลังงานแต่ละระดับพลังงานมันไม่เท่ากันใช่ไหมง่ายๆสุดสมมุติว่าผมให้เบต้าเป็น1ก็จะพบว่าถ้าพลังงานยิ่งสูงพลังงานยิ่งสูงความน่าจะเป็นที่จะเจอพลังงานนั้นมันก็จะน้อยลงเนาะแต่จริงๆเบต้าเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าระดับพลังงานเท่าไหร่ถึงจะมีความน่าจะเป็นในการเจอไม่ exponentially น้อยไม่น้อยแบบ exponentially นั่นคือถ้าเราเอาเบต้าเป็น1ส่วน KBT เนี่ยพบเลยว่าในกรณีที่พลังงานมันอยู่ภายในช่วง KBT นะครับมีความน่าจะเป็นที่จะเจอสาเหตุก็ intuitiveเพราะว่าเรามี infinite amount of energy ที่เราสามารถ supply จาก reservoir ให้กับ system เราถ้า reservoir เรามีอุณหภูมิเป็น T พลังงานที่มันสามารถแลกเปลี่ยนมันก็ order ประมาณ KBT ความน่าจะเป็นของ subsystem เราที่จะมีพลังงานใน order KBT มันก็ไม่ควรจะเป็นศูนย์ใช่ปะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราดู microstate ที่มีพลังงานสูงมากเลยอะฮะมันก็แทบจะไม่เจอเพราะว่าบาสของเราเนี่ยฮะพลังงานมันซัพพลายแค่ออเดอร์ KBT เท่านั้นเองไม่สามารถจะไปเอ็กไซต์ระดับพลังงานสูงๆได้นี่ถ้าสมมุติผมเขียนกราฟระหว่าง probability ในการจะเจอพลังงาน E เขียนใหญ่หน่อยที่อุณหภูมิต่างๆกันมันจะบอกอะไรเราจะบอกอะไรเรา มาดูกรณีที่อุณหภูมิน้อยๆถ้าอุณหภูมิน้อยๆเบต้าก็จะมีค่ามากเนาะถ้าเบต้ามีค่ามากแปลว่า exponential decay มันจะมีค่ามันจะถูก suppress เร็วก็คือ KBT ที่ exponentially suppress length scale ของ KBT ที่มัน suppress เนี่ยครับมันมีค่าน้อยนั่นคือในแกนพลังงานเนี่ยมันก็เลย exponential decay เร็วนี่ผมให้อันนี้เป็นเริ่มต้นด้วย T1 เป็นสีฟ้าก็อาจจะ exponentially decay อะไรประมาณอย่างนี้โดยที่ order of magnitude ของการ decay มันจะประมาณ KBT เนาะหมายความว่าระดับพลังงานที่มันเกิน KBT ไปเยอะโอกาสที่จะเจอมันเข้าใกล้ศูนย์เพราะว่า heat reservoir เราไม่สามารถที่จะส่งพลังงานผ่านมาให้ได้พลังงานจาก thermal fluctuation หรือ temperature นั้นมันมีค่าน้อยถ้าสมมติดูพลังงานน้อยลงอุณหภูมิน้อยลงพูดผิดสมมติว่ามาดูอุ้ยผิดสมมติว่ามาดู T2 อยู่ตรงนี้ T2 ไม่ใช่อุณหภูมิน้อยลงอุณหภูมิเพิ่มขึ้นขอโทษครับเราเพิ่มอุณหภูมิเพิ่มอุณหภูมิก็เดาได้ว่าโอกาสที่จะเจอสเตทที่มีพลังงานสูงมันก็มีสูงขึ้นใช่ไหม
เพราะฉะนั้นไอ้เทลของ exponential suppression มันก็เลยยาวขึ้นมีความน่าจะเป็นในการเจอระดับพลังงานสูงเพิ่มขึ้นมากกว่าในกรณีอุณหภูมิต่ำใช่ไหมก็จะได้กราฟที่ decay เหมือนกันแต่ว่า length scale ก็จะต่างกันไปจุดสำคัญก็คือว่าเนื่องจาก normalization มันเท่ากันนะครับการที่มีพลังงานเข้าใกล้ศูนย์มันก็ต้องมี probability ในการเจอน้อยลงด้วยนอกจากเทลนี้จะยาวขึ้นเนื่องจากมี normalization เจ้าตัว amplitude ที่ e เข้าใกล้ศูนย์เนี่ยมันก็ต้องมีค่าลดลงใช่ไหมซึ่งก็ intuitive เนื่องจาก probability ในการเจอเสียงต่างๆมันต้อง normalize รวมกันเป็นหนึ่งถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นมีโอกาสเจอ probability ที่อยู่เทลอยู่ไกลๆพลังงานสูงเพิ่มขึ้น probability ในการที่จะเจอพลังงานต่ำๆก็ต้องลดลงใช่ไหมฮะนั่นก็คือถ้าดูจากเทรนด์เนี่ยจะพบว่าถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นนอกจากจะมีโอกาสเจอสเตทไมโครสเตทที่มีพลังงานสูงขึ้นมากขึ้นแล้วพลังงานในการจะเจอมันที่โอกาสที่จะเจอมันในพลังงานต่ำๆก็จะลดลงด้วยงั้นผมสามารถที่จะเขียนที่3ขึ้นมาอีกว่าเราฮีทอัพมันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นฮีทอัพมันมากเข้าไปอีกก็จะพบว่าโอกาสที่จะเจอที่พลังงานต่ำมันก็จะลดลงด้วยแต่คราวนี้มันจะดีเคน้อยมากอาจจะไม่ค่อยดีเคดีเคช้ามากๆโอกาสที่จะเจอยาวขึ้นในแกนพลังงานถ้าเราจินตนาการขึ้นอีกเอ้ยถ้า T ก็ Infinity เป็นไงก็อาจจะคิดได้ว่าทุกๆสเตทมันถูกวิสิตด้วยความน่าจะเป็นแบบยูนิฟอร์มเลยนะครับประมาณนั้นโอเคใส่จุดๆๆเพราะว่าแกนมันไปอีกเรื่อยๆเนาะนี่เลยเห็นความสัมพันธ์แล้วว่าระบบคานอนิคอลซอมโบของเราเนี่ยฮะอุณหภูมิเป็นสิ่งที่เราจะควบคุมมาจากความสามารถในการสร้างฮีทบาธของเราควบคุมอุณหภูมิได้เมื่อเราควบคุมอุณหภูมิได้เราสามารถที่จะคำนวณความน่าจะเป็นในการจะเจอไมโครสเตทที่แลกเปลี่ยนพลังงานกับฮีทบาธที่มีคุมอุณหภูมิคงที่ทีได้ความน่าจะเป็นที่จะเจอไมโครสเตทที่มีพลังงานอยู่ในช่วง KBT ก็จะมีค่าค่อนข้างเยอะเพราะว่าระบบใหญ่ของเรามันส่งพลังงานมาให้ระบบเล็กๆของเราได้แต่ความน่าจะเป็นที่จะเจอพลังงานที่ไกลกว่า KBT เยอะๆมันก็ถูก exponentially suppress ไปอันนี้เป็นข้อสรุปจากการวิเคราะห์คานอนิคอลซัมโบความน่าจะเป็นในการเจอไมโครสเตทที่มีพลังงาน e ของไมโครของคานอนิคอลซัมโบโน้ตนิดนึงนะครับก่อนที่จะจบเลคเชอร์นี้นะก็คือว่าไอ้ partition function เนี่ยเมื่อกี้ผมบอกว่ามันเป็น one of the most จริงจะพูดว่าเป็น the most important quantity เลยก็ได้ important quantity in equilibrium that makeซึ่งที่เราจะเห็นกันน่ะในเลคเชอร์ต่อไป in other lectures มันรวมความสัมพันธ์ทางเทอร์โมไดนามิกส์เข้าไว้ใน partition function ตัวเดียวเนี่ยความสัมพันธ์ทางเทอร์โมไดนามิกส์ต่างๆในคานอนิคอลซัมโบคำนวณได้จาก partition function หมดเลยดังนั้น itcontains thermodynamic information of our thermal system ผมไม่สามารถจะ overstate ความสำคัญมันได้เพราะมันสำคัญจริงๆซึ่งเราจะได้เห็นว่าทำไมมันถึงสำคัญในตอนต่อๆไปแต่ตอนนี้ขอสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าเราพูดถึงการ construct ensemble ใหม่ ensemble นั้นประกอบด้วย2ส่วนที่ทั้งหมดแล้วเราอยู่ในระบบปิดโดยที่ส่วนที่เราสนใจเนี่ย interact กับ bath reservoir เราควบคุมอุณหภูมิไม่มีค่าคงที่เท่ากับ T มีพลังงานแทบจะ infinite แลกเปลี่ยนพลังงานระหว่าง system เล็กๆของเรากับ reservoir ก็ไม่ส่งผลต่อพลังงานของ reservoir หลังจากที่เรานับจำนวน configuration assume thermal equilibrium is reached ใช้ Boltzmann fundamental postulate เพื่อจะ relate จำนวน configuration กับ entropy แล้วเราพบว่าถ้าเราควบคุมระบบให้มีพลังงานเท่ากับ T ที่มีอุณหภูมิเท่ากับ T เนี่ย
ความน่าจะเป็นในการเจอ microstate ที่มีพลังงานนะครับมันจะ exponential decay ตาม energy ที่มันอยู่เกิน kBT ของอุณหภูมินั้นๆตามสมการเนี่ยครับตามสมการนี้โดยที่ปริมาณที่สำคัญที่สุดมันไม่ใช่ probability แต่เป็นสิ่งที่ผมเคลมว่ามันเรียกว่า partition function นั่นก็คือการ sum over factor เนี่ยของทุกๆ microstate ที่เป็นไปได้เดี๋ยวเราจะเห็นความสำคัญว่าทำไมอันนี้มันถึงสำคัญเพราะว่าไม่ว่าเราจะคำนวณเอนโทรปีคำนวณเทอร์โมไดนามิกส์รีเลชั่นมาจากการคำนวณหาpartition functionก่อนเลยคล้ายๆกับในไมโครคำนวณในข้อของซัมโบสำคัญสุดคือการนับเอนโทรปีเค้าจำนวนไมโครสเตทในกรณีนี้เราจะเค้าสิ่งนี้เรียกว่าpartition functionจากนั้นความสัมพันธ์ทุกอย่างจะได้มาหมดนะครับอันนี้ก็เป็นภาพสเกรชคร่าวๆที่อธิบายว่าความน่าจะเป็นในการเจอไมโครสเตทที่มีพลังงานต่างๆกันที่อุณหภูมิต่างๆกันถ้าอุณหภูมิสูงๆทุกๆสเตทมันก็มีความน่าจะเป็นจะเจอเท่ากันหมดถ้าอุณหภูมิต่ำลงมาความน่าจะเป็นในการเจอระบบที่อยู่ภายในอุณหภูมิอยู่ในระดับพลังงาน KBT ของอุณหภูมิเนี่ยฮะก็จะมีความเป็นไปได้อยู่แต่พลังงานที่สูงกว่า KBT เยอะก็จะไม่ค่อยเจอเพราะว่า reservoir เราไม่สามารถจะแลกเปลี่ยนพลังงานถ่ายทอดพลังงานมาให้กับ system ของเราได้โอเคครับวันนี้ไว้แค่นี้ขอให้ไปพยายามเปลี่ยนวิธีคิดจาก microcanonical ensemble มาเป็น canonical ensemble แล้วปริมาณที่เราจะเน้นเพื่อการคำนวณในต่อไปก็คือปริมาณที่เรียกว่า partition function นั้นนี้วันนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ